สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN6นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกิดเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4รายเสียชีวิต1รายขณะอีก1เหตุการณ์เรือด่วนทัวร์จีนล่มใกล้เกาะเสม็ดมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเกิดเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเสียชีวิตอีก1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าไปช่วยเหลือโดยพันตำรวจเอกพิจิตรอังสุพาณิชผู้กำกับการสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณจุดเซอร์วิสโซน3โดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากพนักงานได้สับเปลี่ยนทั้งดับเพลิงระหว่างนั้นทั้งดับเพลิงได้ตกและเกิดการไปเกี่ยววาล์วเปิดปิดทำให้สารเคมีรั่วไหลพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเกิดเป็นแรงเหวี่ยงทั้งดับเพลิงหมุนไปถูกพนักงานเบื้องต้นพนักงานได้รับบาดเจ็บ4รายเสียชีวิตอีก1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะทั้งดับเพลิงยังมีสารเคมีพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดเหตุเรือด่วนล่มบริเวณแหลมใหญ่ใกล้เกาะเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อเวลา 12:30 น.โดยสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเรือด่วนลำดังกล่าวได้บรรทุกผู้โดยสารชาวจีนคาดว่าจะไปที่หาดทรายแก้วเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเรือมีลักษณะคล้ายชนเข้ากับอะไรบางอย่างก่อนที่จะค่อยๆจมลงซึ่งขณะนี้ทำการช่วยเหลือได้แล้วทั้งหมด26รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 6-7 รายและเจ็บสาหัส2รายเป็นชาย1รายหญิงอีก1รายสำลักน้ำมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายขณะนี้นำส่งโรงพยาบาลจังหวัดระยองแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังตรวจสอบค้นหาผู้สูญหายซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ประสบภัยที่ชัดได้โดยขณะนี้มีเรือจากกรมป่าไม้เข้ามาสมทบด้วยหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยส่งบัญชีรายชื่อครบ150คนไม่เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยเข้ายื่นรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แล้วโดยส่งครบ150คนตามกฎหมายส่วนการสมัครส.ส.เขตก็ดำเนินการส่งครบเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทางพรรคไม่ส่งรายชื่อผู้ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคโดยขอสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบรับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐแนวทางของพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนจะสนับสนุนพรรคใดนอกเหนือจากนี้หรือไม่ต้องพิจารณากันอีกครั้งว่าใครมีความเหมาะสมกับแนวทางของพรรครวมพลังประชาชาติไทยทั้งนี้การส่งบัญชีรายชื่อของพรรคมีทั้งชายและหญิงหลากหลายอายุด้วยกันซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีการเปิดกว้างให้คนเข้ามาทำงานร่วมกันขณะที่จิรายุร้องกกต.หลังรถหาเสียงของพรรคเพื่อไทยถูกเรียกจับข้อหาติดป้ายโฆษณาหาเสียงบนรถเป็นลักษณะดัดแปลงสภาพคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครส.ส.เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครในฐานะคณะกรรมการติดตามการทุจริตเลือกตั้ง62พร้อมด้วยนางสาวลีลาวดีวัชโรบลผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต1พรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระทำการให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามมาตรา78มาตรา149แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.สามเสนเรียกจับรถหาเสียงและแจ้งข้อหาติดป้ายโฆษณาหาเสียงบนรถเป็นลักษณะดัดแปลงสภาพและเขียนในใบสั่งว่าให้ที่สน.ปรับ 2,000 บาทซึ่งจากภาพที่ปรากฏเป็นรถหาเสียงของนางสาวลีลาวดีซึ่งรถที่ถูกจับเป็นแบบเดียวกับรถหาเสียงของผู้สมัครส.ส.ทั้งประเทศอย่างไรก็ตามจึงขอให้กกต.กำหนดรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติโดยแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเพื่อเป็นบรรทัดฐานการไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือสอบไปว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกกต.ค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN